สวัสดีครับผมฟอร์ซานอุมานะครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบระบบบินกลับบ้านหรือว่าระบบ Return to Home ของโดรน Xiaomi 4K นะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทดลองกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับระบบบินกลับบ้านนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เรามาที่ GPS โหมดนะครับเข้าไปเลยครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็คือมันจะให้เราเซตนะครับว่าเวลามันบินกลับบ้านเนี่ยเราจะให้มันบินสูงกี่เมตรนะครับเพราะว่าเวลาเราบินกลับบ้านเนี่ยมันจะดีดตัวขึ้นตามที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็มันจะมาที่นี่เองนะครับเมื่อเราตั้งแล้วนะครับผมจะตั้งเป็น60เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบินกันเลยนะครับวางโดรนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเทคออฟกันเลยนะครับตอนนี้โดรนขึ้นไปแล้วนะครับไปเลยไปไกลๆเลยเรามาดูในนี้ซึ่งมันจะมีบอกนะครับว่าตอนนี้โดรนไปแล้ว50โดรนไปแล้วกี่เมตรมันจะมีบอกนะครับ92เมตร100เมตรแล้วนะครับไปนะครับสูงนิดนึงครับ4เมตร5เมตรโดรนอยู่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปประมาณ160เมตรนะครับนะก็ละอยู่ที่นี่ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับโดรนอยู่ไกลมากนะครับโอ้โหอยู่ไกลมากนะครับเวลาเราจะให้มันบินกลับบ้านนะครับแค่ดูที่รีโมทนะครับเวลาเราจะใช้คำสั่งบินกลับบ้านนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวโฟกัสนี่ให้เราดันตัวนี้มาที่ระบบบินกลับบ้านนะครับแล้วก็มันจะมีแจ้งเตือนตรงนี้ว่าบินกลับบ้านนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับความสูงนะครับมันจะสูงไปเรื่อยๆนะครับมันจะสูงไป60เมตรนะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้60เมตรนะครับคือโดรนมันจะดีดตัวขึ้น60เมตรนะครับแล้วก็มันจะมาที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับกดที่แผนที่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งของโดรนนะครับตอนนี้มันกำลังบินกลับมานะครับใกล้เข้ามาแล้วเห็นโดรนไหมครับลองดูไหนวะมองไม่เห็นเลยอ๋อนั่นไงมาแล้วนั่นไงมันโดรนเมื่อมันมาถึงแล้วนะครับมันจะลงมาเองนะครับมันลงมาแล้วปล่อยรีโมทเลยครับปล่อยรีโมทเลยนะครับผมจะปล่อยรีโมทนะครับแล้วก็มันจะลงมาเองนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้บังคับนะครับนี่มือปล่อยมือเลยดูรีโมทนะครับรีโมทนี่มันดูโดรนมันจะลงมาในที่เราบินเมื่อกี้นะครับเราบินที่ไหนมันก็จะลงที่นั่นนะครับมันลงมาเองนะครับอยู่รีโมทนี่ครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับก็ปิดระบบบินกลับบ้านเลยนะครับก็นี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นของการใช้ระบบบินกลับบ้านนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นยากเลยนะครับระบบบินกลับบ้านเนี่ยเราจะใช้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินนะฮะเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินอะไรมันก็เราก็สามารถเรียกกลับบ้านได้เลยนะครับหรือว่าแบตมันจะหมดนะฮะมันก็จะบินกลับมาเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ